าวเน็ตผิดคาด4ถุงเท้านายกเยือนสปป.ลาวชาวเน็ตครับต่างพากันจดจ้องไปที่4ถุงเท้าของท่านนายกทันทีครับแต่ปรากฏว่ารอบนี้ผิดคาดฮะเพราะนายกใส่ถุงเท้าสีดำเยือนลาวครับโดยความคิดเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่ครับออกมาบอกว่ากับลาวต้องมีสัมมาคารวะแต่กับผู้นำโลกไม่รู้จักไปโชว์งานใหญ่ทุจุดๆเฉียวงานเล็กๆแต่งตัวปกติจากกรณีที่ถูกพูดถึงมาอย่างมากนะครับในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นกระแสดราม่าแฟชั่นถุงเท้าหลากสีสันของนายกรัฐมนตรีอย่างนายเศรษฐาทวีสินครับที่ครั้งก่อนฮะได้พบกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีจากรัสเซียครับแต่จากกระแสข่าวที่ถูกตีออกไปนั้นคนกลับไม่ได้มองเรื่องที่นายกจะสื่อสารครับแต่กลับไปให้ความสนใจเรื่องลักษณะท่าทางอาการวิตกกังวลรวมไปถึงสีถุงเท้าสีชมพูบานเย็นที่ไม่ได้เหมาะกับกาลเทศะครับหลังจากนั้นนายเศรษฐาทวีสินครับได้ไปเข้าเฝ้าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามานบินอับดุลอาซีดอาซาอูลมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียในโอกาสการหารือทวิภาคีระหว่างการเข้าร่วมการประชุมครับซึ่งพบว่านายเศรษฐาสวมใส่ถุงเท้าสีแดงโดดเด่นขณะที่ใส่สูทและรองเท้าสีดำครับและล่าสุดครับเมื่อเวลา 7:30 นฮะของวันที่30ตุลาคมครับที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน23ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับในโอกาสการเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการครับต่อมาเวลา 8:00 นนายกเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมพิธีต้อนรับครับต่อจากนั้นครับนายกเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุนศรีสุริตครับประธานประเทศสปป.ลาวณทำเนียบประธานประเทศสปป.ลาวพบหาลือนายไซสมพรพรมวิหารประธานสภาแห่งชาติสปป.ลาวณสภาแห่งชาติสปป.ลาวและเดินทางไปเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสถานีเวียงจันทร์ร่วมกับนายกสปป.ลาวต่อจากนั้นในเวลา 12:00 นฮะนายกเนี่ยร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพณโรงแรมลาวพาซ่าครับทางนี้ครับชาวเน็ตนะฮะก็ยังไม่วายครับต่างพากระจกจ้องไปที่สีถุงเท้าของท่านนายกทันทีครับแต่ปรากฏว่ารอบนี้ผิดคาดครับเพราะนายกใส่ถุงเท้าสีดำเยือนลาวครับโดยความคิดเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ยต่างก็ออกมาบอกกันนะครับว่ากับลาวเนี่ยต้องมีสัมมาคารวะแต่กับผู้นำโลกเนี่ยไม่รู้จักไปโชว์งานใหญ่เนี่ยทุกจุดๆเชียวงานเล็กๆเนี่ยแต่งปกติสิทธิ์เดียวที่ได้เอ๊ะยังไงหรือตอนนี้แม้แต่สีถุงเท้าก็เปลี่ยนไปก็ทำได้แล้วทำไมไม่ทำวันนี้เตรียมไม่ทันหรอหรือสีแดงไม่แห้งโดยประชาชนสั่งสอนไปรอบละยังคิดไม่ได้ก่อนนะใส่ใจขนาดเท้าเลยหรืองึดเด้อสมองคงเข้าที่เข้าทางแล้วท่านั่งก็ยังมุ้งมิ้งกุ้งกริ้งเหมือนเดิมอย่าบอกนะว่าใช่แล้วลูกเพจของเราล่ะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับ